ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับในคลิปที่59ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมไว้ก็คือคำอารัธนาธรรมก็คือบทนี้ครับพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทะสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังซึ่งเป็นบทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายและก็ใช้กันมาอย่างช้านานเลยทีเดียวรวมทั้งในกองทัพทั้ง3เหล่าทัพด้วยนั่นก็หมายความว่ารวมถึงกระผมด้วยนะครับต่างก็ใช้บทนี้กันมาทั้งนั้นเลยแต่เมื่อนำเสนอคลิปนี้ออกไปปรากฏว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงภูมิรู้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่านได้ให้คำแนะนำและก็ชี้แนะมาว่าคำอารัธนาธรรมที่ผมได้นำเสนอนั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อนก็คือผิดไปจากหลักบาลีไวยากรณ์นะครับขอให้ผมได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ถูกต้องและก็เอกสารต่างๆนั้นเขาว่ากันอย่างไรจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาต่อช่องรุ่งสารดีแล้วขออนุญาตยกหลักฐานให้ท่านผู้ชมได้ฟังอย่างนี้ครับว่าคำอารัธนาธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับต่างๆนั้นเขาใช้และว่ากันอย่างนี้ครับบทที่1หรือฉบับที่1ที่ยกมาเป็นหลักฐานให้ท่านผู้ชมได้ฟังก็คือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่33หน้าที่403พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกะตัญชลีอานาธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาอัปปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท่านผู้ชมจำไว้ให้ดีนะครับว่าเขาใช้คำว่ากะตัญชลีอานาธิวรังอายาจทะและสัตติสันติทะสัตตาอัปปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังฉบับที่2ก็คือฉบับของวุตโตไทยมัญชลีครับท่านผู้ชมหน้า243พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกะตัญชลีอานาธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาอัปปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังฉบับที่2ก็ใช้คำว่ากะตัญชลีอานาธิวรังอายาจทะบาทที่3ก็ใช้สันติทะสัตตาอัปปรชักขชาติกาครับฉบับที่3พระไตรปิฎกฉบับของมหาจุฬาก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุท่าประจันพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกะตัญชลีอนาธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาอัปปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังฉบับที่3ก็ใช้คำว่ากะตัญชลีอนาธิวรังอายาจทะฉบับที่4ครับก็คือฉบับของฉัฏฐสังคายนาก็คือการสังคายนาครั้งที่6นั่นแหละครับท่านผู้ชมถ้าแปลตามตัวนี้นะครับพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกะตัญชลีอนาธิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาอัปปรชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่า
ทั้ง4ฉบับพระไตรปิฎกทั้ง4ฉบับน่ะหรือจากหลักฐานทั้ง4ฉบับที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนั้นล้วนใช้คำว่ากตัญชลีอะนาทิวรังอะยาจถะในบาทที่2ในบาทที่3ใช้สันติทะสัตตาอัปประชักขชาติกาในบาทที่4เทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังดังนั้นจะสังเกตว่าคำอาราธนาธรรมทั้ง4ฉบับโดยเฉพาะบาทที่2ใช้คำว่ากะตัญชลีอานาทิวรังอายาจะทะเหมือนกันทุกฉบับเลยครับท่านผู้ชมครับทั้ง4ฉบับและที่แตกต่างมีไหมมีครับก็คือคำว่าสหัมปติมีที่เดียวใช้ในฉัตถสังขยนามีเป็นสหัมปตินอกนั้นเป็นสามปตินะครับเทเสตุเป็นเทเสหินี่คือข้อแตกต่างกันสัตตาอัปประชักขชาติกากับสัตตาปรรักขชาติกามีเพียงเท่านี้นะครับที่แตกต่างกันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทเสตุเทเสหิสัตตาอัปประชักขชาติกาหรือสัตตาปรชักขชาติกาแต่ก็มีความถูกต้องตามหลักภาษานั่นแสดงว่าจะเป็นเทเสหิก็ได้จะเป็นเทเสตุก็ได้จะเป็นสัตตาอัปประชักขชาติกาก็ได้วุตโตไทยมัญชลีหน้า243ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคาถานี้เป็นอุปชาติคาถาที่เป็นการผสมผสานระหว่างอินทรวงศ์กับรุจิราคาถากล่าวคือบาแรกของคาถานี้เป็นอินทรวงศ์บาที่2เป็นรุจิราคาถาบาที่3เป็นอินทรวงศ์โดยรวมเอาคำว่าอัปปะเป็น1พยางค์และถือว่าเป็นละหุแม้ส่วนใหญ่การรวม2พยางค์เป็น1พยางค์ถือว่าเป็นคารุแต่บางทีก็ถือว่าเป็นละหุได้ตัวอย่างในลักษณะนี้ก็จะพบได้ในอัจฉระทิฏฐิคาถาส่วนบาทที่4ครับเป็นอินทรวงศ์ดังนั้นจึงสรุปว่าคำอาราธนาธรรมชุดนี้หรือคาถาอาราธนาธรรมนี้เป็นอุปชาติคาถาที่เป็นการผสมผสานระหว่างอินทรวงศ์กับรุจิราคาถานะครับท่านผู้ชมคงจะได้ข้อกระจ่างแล้วนะครับว่าทำไมจึงต้องเป็นกตัญชลีอานาทิวรังอายาจถาเพราะว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างอินทรวงศ์12คำและรุจิราคาถา13คำนะครับมหาบาลีวิชาลัยวัดโมลีโลกยารามซึ่งถือได้ว่าเป็นสำนักเรียนภาษาบาลีที่มีชื่อเสียงมากในปัจจุบันหนึ่งในนี้ก็คือวัดโลกโมลีโลกยารามในส่วนของกรุงเทพหรืออาจจะเป็นวัดสร้อยทองวัดสเกตวัดสามพยาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นถ้าจังหวัดพิจิตรนะครับก็คือวัดมงคลทับเคราะห์ซึ่งเป็นสำนักเรียนที่ผมเรียนภาษาบาลีในเบื้องต้นอยู่ที่โน่นนะครับมหาบาลีวิชาลัยวัดโมลีโลกยารามได้อธิบายเพิ่มเติมไว้อย่างนี้ครับว่าคำอาราธนาธรรมที่มาในพระไตรปิฎกทั้ง4ฉบับที่ผมได้ยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ฟังในเบื้องต้นนั้นอธิบายไว้อย่างนี้ครับ 1. กตัญชลีแปลว่าได้กระทำประคองอัญชลีก็คือประนมมือส่วนกัดอัญชลีผิดไวยากรณ์แปลไม่ได้สองอานาทิวรังแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐไม่มีใครยิ่งกว่าส่วนอันทิวรังแปลว่าผู้ประเสริฐในทางมืดสามสัตตาอัปประชักขชาติกากับ
สัตตาปรชักขชาติกาแปลได้เหมือนกันคือสัตว์ผู้มีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยแต่การแยกสัตว์เป็นสัตตาอัปปรชักขชาติกานั้นจะเหมาะสมกว่าในคาถานี้นะครับความเห็นเพิ่มเติมหรือว่าคำอธิบายเพิ่มเติมคำต่อมาครับก็คือคำว่าเทเสหิกับเทเสตุนะใช้ได้ทั้งสองคำไม่ผิดหลักไวยากรณ์และก็แปลเหมือนกันก็คือโปรแสดงแต่ว่าใช้ประธานต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าการที่เราจะนำไปใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ชมเองนะครับฝากเป็นการบ้านให้ท่านผู้ชมได้ไปคิดพิจารณาดูว่าจะใช้แบบหนึ่งจะใช้แบบไหนถ้าใช้แบบหนึ่งก็คือพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันที่วรังอายาจธาสันติทะสัตตาปรรักขชาสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังผมขออนุญาตใช้คำว่าแบบหนึ่งนะครับท่านก็ต้องอธิบายได้ว่าทำไมใช้แบบหนึ่งถ้าท่านใช้แบบสองก็คือพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกะตัญชลีอนาธิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาอัปประชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท่านก็ต้องอธิบายได้เช่นเดียวกันว่าทำไมใช้แบบสองแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเราใช้คำกล่าวหรือคำบูชาใดๆก็ดีที่มันถูกต้องที่มันถูกหลักตามหลักภาษาบาลีตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีมีมงคลไม่ใช่หรือครับอย่างน้อยเราก็สบายใจว่าเราใช้ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าเป็นผมนะครับเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้หลักเหล่านี้เลยรวมทั้งผมเองด้วยแหละเพราะว่าเรียนไปไม่ถึงนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมาศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าได้เสนอคำนี้ออกไปกับท่านผู้ชมทั้งหลายแล้วเนี่ยท่านผู้รู้ท่านได้ให้คำแนะนำมาท้วงติงมาว่ามันไม่ถูกหลักนะดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ปรับหน่อยได้ไหมให้มันถูกต้องให้มันถูกหลักอย่างที่ผมได้พยายามนำเสนอกับท่านผู้ชมมาตามลำดับยกตัวอย่างเช่นผมนำเสนอกับท่านผู้ชมว่าคำถวายสังฆทานที่เราใช้ในปัจจุบันนั้นบางอย่างมันไม่ถูกต้องทั้งตามหลักภาษาบาลีหรือเป็นคำที่ใช้ในลักษณะที่ว่าไม่ถูกกับกาลเวลาเช่นคำถวายสังฆทานตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ใช้คำว่าพัตตานิปรากฏว่าเลยเที่ยงมาแล้วก็ยังใช้คำว่าพัตตานินะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับฝากเป็นการบ้านกับท่านผู้ชมครับว่าคำอาราธนาธรรมที่ถูกต้องตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับต่างๆที่นำเสนอกับท่านผู้ชมนั้นก็คือพรหมาจโลกาธิปติสัมปติกะตัญชลีอนาธิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาอัปประชักขชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังวันนี้ขออนุญาตนำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ